หลบในค่ะแล้วก็ตาดูแบบง่วงนอนดูไม่สดใสอะค่ะคือเพื่อนก็ทักมาถามว่าทำที่ไหนดูไม่ช้ำแล้วก็ดูไม่บวมเลยทำที่นี่แบบบวมน้อยมากแผลเล็กนิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะแล้วอายุ26ปีปีนี้จะ27แล้วค่ะก็วันนี้ทำตา2ชั้นไปนะคะทำไปกี่วันแล้วครับทำได้11วันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กับตอนแรกแบบเปรียบเทียบกันให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกเราเป็นไงก็ภาพตอนแรกนะคะก็คือชั้นตาค่ะก็จะหลบในค่ะแล้วก็ตาดูแบบง่วงนอนดูไม่สดใสอะค่ะดูซึมซึมเหมือนมันไม่เท่ากันใช่ค่ะไม่เท่ากันเลยค่ะแล้วก็ชั้นตาอีกข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะครับค่ะพอทำตาแล้วก็รู้สึกว่าชั้นตาดูชัดขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นด้วยค่ะอันไหนลองแบบเทียบข้างๆนั่นเลยค่ะอันขึ้นเนี่ยโอเคเราคุยกับคุณหมอว่าไงครับว่าแบบว่าเราอยากได้ชั้นตาแบบนี้อะไรเงี้ยครับค่ะก็คุณหมอเขาก็มาจับที่ชั้นตาเราอะค่ะแล้วก็บอกว่าชั้นตาเราจะได้ประมาณเท่านี้คือเราก็ให้คุณหมอดีไซน์ชั้นตาให้อ่ะค่ะก็ออกมาเป็นแบบตาหวานเลยค่ะตอนนี้ชอบตาตัวเองมากค่ะคือทำ11วันแล้วเป็นไงบ้างแบบคนรอบข้างเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยครับคือเพื่อนก็ทักมาถามว่าทำที่ไหนดูไม่ช้ำแล้วก็ดูไม่บวมเลยเพราะว่าที่เพื่อนไปทำคือแบบหลังทำวันแรกก็คือแบบแดงแต่ของเราคือทำแล้วมันไม่แดงเลยค่ะทำที่นี่แบบบวมน้อยมากแผลเล็กนิดเดียวค่ะมันมีแค่แบบดูเหมือนจะตุยๆแต่ว่าแบบไม่ได้แบบไม่แดงไม่เขียวไม่ช้ำเลยค่ะเราหาข้อมูลยังไงครับว่าแบบว่ามันต้องทำงานต้องทำที่เนี่ยค่ะก็พอดีเห็นใน Facebook อะค่ะก็เด้งขึ้นมาอะไรอย่างงี้ตา2ชั้นแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วก็คลินิกก็คือใกล้ไอคอนสยามด้วยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกต่อการเดินทางมาทำอะค่ะแล้วก็แบบไม่ไกลบ้านด้วยแล้วก็คุณหมอก็คือที่นี่คือดูเป็นแบบคลินิกที่น่าเชื่อถืออะค่ะจากที่ดูรีวิวก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวที่แบบบวมช้ำน้อยซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากเพราะว่าเราอยากแบบอยากทำแบบว่าบวมช้ำน้อยที่สุดผลสรุปก็คือทำแล้วบวมช้ำน้อยอย่างที่เขารีวิวกันนะคะก็คนรอบข้างก็ทักว่าตาดูแบบหวานขึ้นเพื่อนก็มีแบบทักใน IG มาว่าแบบอ๋อคือเราลงรูป IG อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะลงรูปเพื่อนก็ทักมาถามว่าทำที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็อยากฝากนะคะสำหรับคนที่แบบสนใจนะคะที่จะมาทำตา2ชั้นนะคะแนะนำว่าให้มาทำที่ทีละพรคลินิกนะคะคุณหมอคือทำแบบบวมช้ำน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ทำให้ชั้นตาเราเท่ากันด้วยค่ะคือวันที่3ก็ตัดไหมเราสามารถแบบล้างหน้าแต่งหน้าได้ปกติสามารถไปทำงานได้แล้วค่ะ